กรีสวัสดีครับเรามาทำนี่เลยฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงแนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษวันนี้ผมมีมาให้คุณ5ตอนไม่ใช่5ตอน5ข้อในตอนเดียวนะครับต้อนรับการกลับมาของผมเนื่องจากหายป่วยแล้วป่วยหนักนะครับเป็นเรื่อง conversation คือเรื่องนี้แว่วๆมาว่าท้องถิ่นก็ออกข้อสอบเยอะกอพอก็มีต้อง5ข้อโดยเฉพาะใครที่กำลังจะสอบซ่อมยังไงก็เจอ5ข้อสอบทุกสนามต้องเจอแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เก็บคะแนนได้ไม่ยากเกินไปนะครับจะมีให้คุณ5ข้อนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยจุดที่ผิดพลาดเนี่ยเวลาคนเปิดมาเจอข้อสอบแบบนี้จะนั่งดูเลยครับแปลว่าอะไร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 โอ้ยคำศัพท์ยากจังไม่ทำแล้วให้เข้าใจก่อนเบสิกของ conversation มันประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะโครงสร้างนะครับเขาต้องการให้เรารู้โครงสร้างโครงสร้างคืออะไรคือโครงสร้างประโยคพื้นฐานคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมันมีโครงสร้างอย่างไรเพราะมันต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะต่อมาลำดับที่2เนี่ยเมื่อเรารู้โครงสร้างของมันแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของสำนวนนะรู้สำนวนก็คือรู้ว่าใครพูดกับใครสถานภาพเขาเป็นยังไงควรจะใช้ศัพท์ระดับไหนสำนวนพูดแบบไหนคือร้องขอปฏิเสธด่าพ่อล่อแม่อะไรแบบเนี้ยนะจะต้องรู้แบบนี้ต่อมาเรื่องสุดท้ายเลยที่เขาวัดก็คืออะไรครับคำศัพท์นะฮะคำศัพท์บางคำศัพท์แปลความหมายถูกแต่ว่ามันไม่เหมาะจะใช้ก็มีเห็นไหมมันจะต้องลงมาอย่างเงี้ยมันไล่ย้อนลงมาแบบเนี้ยเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปจนถึงขั้นสุดท้ายคือคำศัพท์เพราะฉะนั้นบางคนแปลศัพท์ไม่ได้เข้าใจสำนวนก็ทำข้อสอบได้บางคนไม่เข้าใจสำนวนโครงสร้างได้ก็พอทำข้อสอบได้บางคนรู้แต่คำศัพท์แบบเนี้ยคนที่รู้แต่คำศัพท์หลายคนจะทำข้อสอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องรู้ก่อนนะอันนี้ฝากไว้กับการเตรียมสอบทุกวิชาคุณจะต้องรู้ก่อนว่าเขาวัดอะไรคุณเขาอยากให้คุณมีความรู้แบบไหนเขาอยากให้ข้าราชการมีความรู้แบบไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการนะไม่พูดพร่ำทำเพลงผมจะไปดูตรงตัวโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่เยอะหรอกครับพูดง่ายๆว่าประโยคทั้งหลายในโลกของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่แค่5รูปแบบต่อไปนี้แทนๆๆนี่ฮะ5รูปแบบต่อไปนี้นะนี่คือประโยคพื้นฐานที่คุณเจออยู่ในข้อสอบเป็นร้อยเป็นพันข้อเนี่ยก็มีแค่5ประโยครูปแบบนี้นะผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยฮะประโยคมันจะต้องมีตัว subject กับ verb เสมออย่างเช่นประโยครูปแบบที่1นะ subject กับ verb คืออะไรนะ the boy บอกว่าตอนเด็กๆผมให้กำลังใจนะผมอ่านคำนี้ว่าทะฮีพูดในทะฮีครูเพื่อนขำกันทั้งห้องเลยแล้วตอนที่เด็กนี่คือม.1นะประมาณม.1นะไม่ใช่เด็กแบบน่าผมกำลังให้กำลังใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้อายุเยอะก็เริ่มต้นได้นะครับสิ่งที่ผมเอามาแนะแนวน้องๆในเพจก็คือสิ่งที่คุณครูที่พ่อแม่ผมลงทุนแบบกัดก้อนเกลือกินหักเงินเดือนบางส่วนจ้างมาสอนที่บ้านเนี่ยมันถึงกระเพื่อมคะแนนตีตื้นคนอื่นขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆแค่1เดือนนะครับอันนี้ให้กำลังใจเล่าสตอรี่ก่อนโครงสร้างนี้ผมถามว่าประโยคแรกนะฮะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับโม้เพลินใครเป็นประธานเดอะไม่ใช่นะเดอะมันเป็นแค่อาร์ติเคิลหรือตัวที่เติมเข้าไปหน้าคำนามเฉยๆเพราะฉะนั้น the boy เนี่ยเป็นประธานนะฮะ verb ก็คือ run มีกรรมไหมไม่มีเพราะว่าวิ่งก็คือวิ่งไงมันไม่ใช่กิริยาที่ต้องมีกรรมข้อนี้บ้างนี่คือประโยคข้อที่2นะครับรูปแบบที่2เลยง่ายมันก็แค่นี้เองเนาะ Tom wantsอาคารทอมต้องการรถอะไรเป็นประธานนะครับประธานก็คือตัวนี้ใช่ไหมทอมเป็นประธานวอนก็เป็นอะไรวอนก็เป็นเวิร์บถูกไหมวอนก็เป็นเวิร์บอาคารอันนี้เพิ่มขึ้นมานะมีอาร์ติเคิล a and the เนี่ยคืออาร์ติเคิลคาร์ก็คือรถถูกไหมทั้งก้อนมันก่อนอ่ะถ้าเรียกเหมือนกับคนไทยคนอเมริกาคนฝรั่งคนจีนอย่างเงี้ยเผ่าของมันเนี่ยทั้งก้อนของมันนะเรียกว่าอะไรทั้งก้อนของมันเรียกว่าคำนามนะดูให้ดีก่อนเผ่าของมันเรียกว่าคำนามแต่ตำแหน่งของมันเหมือนกับพี่เนี่ยเป็นคนไทยตำแหน่งคือข้าราชการอย่างเงี้ยไอเนี่ยไออาคารเนี่ยเชื้อชาติของมันคือคำนามนะเชื้อชาติสัญชาติมันคือคำนามแต่ตำแหน่งของมันหน้าที่การงานของมันเขาเรียกมันว่าอ็อบเจกต์หรือว่ากรรมในประโยคนี้ทีนี้รูปแบบประโยคที่3จะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วฮะนะอย่างเช่นปอ
ปอก็คือกูคือพี่เองนะแน่นอนมันก็เป็นอะไรครับมันก็เป็น subject ใช่ไหมเป็นประธานนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปเป็นประธานฝั่งลูกนิมิตทุยไม่ใช่นะครับ became became become became become คืออะไรครับมาได้มาเป็นอย่างเงี้ยนะ and เห็นไหมมีคำว่า and นำหน้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติคุณแปลคำว่า engineer ไม่ออกใครฟังแล้วบอกโอ้โหตลกจังเลยแปลไม่ออกบางคนแปลไม่ออกจริงๆนะม.1ผมอ่านนิวัตหีเอนจิเนียร์ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าบางคนก็ยังแปลไม่ออกเอนจิเนียร์แปลว่าอะไรไม่ต้องกังวลเพราะคุณเห็นคำว่าแอนนำหน้าเห็นไหมเราเรียนรู้จากข้อนี้แล้วคำใดก็ตามที่มีอาร์ติเคิลนำหน้าสัญชาติของมันจะเป็นอะไรครับสัญชาติของมันเป็นคำนามคำนามเนี่ยผมมักจะพูดกับนักเรียนในคอร์สผมเสมออันนี้ผมมาติวนอกคอร์สนะครับนอกใจนักเรียนผมจะบอกว่าให้เดาเลยว่ามันคือสคสไม่ใช่การ์ดส่งความสุขนะสอคืออะไรครับสิ่งของคือคำนามมักจะเป็นสิ่งของถูกไหมปากกาเนี่ยเป็นคำนามคนสถานที่สถานการณ์นะครับวัดวาอารามบ้านช่องอย่างเงี้ยสถานที่เป็นคำนามสถานการณ์คืออะไรอ่ะสถานการณ์อย่างเช่นผมเรียกว่าอย่างเช่นความยากจนความยากลำบากวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้จะหาคำเรียกว่าอะไรผมก็เรียกว่าสถานการณ์แบบเนี้ยก็เป็นคำนามเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นอะไรสักอย่างนะครับแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าเกี่ยวกับลักษณะก็เดาเอาได้นะครับแปลไม่ออกก็ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายในที่นี้แปลว่าวิศวกรนะก็คือปอได้มาเป็นวิศวกรแล้วแต่จริงๆไม่ได้เป็นวิศวะนะฮะจีบวิศวะยังจีบไม่ติดเลยตอนเด็กนะอันนี้เป็นเวิร์บอ่ะสิ่งที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้ฮะผมถามว่าแอนเอนจิเนียร์เนี่ยมันเป็นกรรมปะไม่ได้เป็นทอมเป็นวิศวะนะครับวิศวะมันคือมาขยายสถานะของทอมไอของปอนะของปอนะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า subject complement นะครับผมจะตัวย่อว่า sc คือส่วนเติมเต็มของประธานนะฮะทีนี้มาจริงๆรูปแบบที่4มันคืออันล่างนะผมเขียนซับกันนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องไปจำหรอกอันไหน1 2 3 4 5นะฮะอันที่4นะครับอ่ะทีมนะทีมเกฟก็คือกีฟอ่ะนะให้นะ the weather อาทิตย์อย่างเงี้ยนะ weather ถ้าอ่ะอันนี้ให้เทคนิคการเดาศัพท์ด้วยนะอ่ะตอนแรกเราดูไว้นั่นก่อนเราดูสัญชาติเชื้อชาติของมันก่อนมีคำว่า the นำหน้ามักจะเป็นอะไรเสมอครับตอบ article นำหน้าต้องเป็นคำนามทั้งก้อนเนี้ยคือคำนามให้เดาว่าคนสัตว์สิ่งของสถานที่อ่ะคิดว่าอันนี้เป็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งของเห็นอะไรเออนำหลังนะฮะมักจะเป็นคนเสมอ weather อันนี้ให้เทคนิคเดาศัพท์นะให้เทคนิคเดาศัพท์ด้วยนะอ่ะให้เทคนิคเดาศัพท์เห็นเออตามหลังไม่รู้แปลว่าอะไรมึงปิด wait แปลว่าอะไรรอ wait a minute รอหน่อยอยากรักมาจริงๆขอเวลาหน่อยนิดนึงกำลังพอเถอะนะไม่งั้นร้องจบเพลงนะคนที่รอใช่ไหมรอใช่ไหมเตอร์ก็คือคนที่รอคุณเวลาคุณเข้าไปในร้านอาหารใครรอคุณครับบอยมึงจะสั่งอะไรมึงรีบสั่งมากูปวดฉี่อย่างเงี้ยเข้าไปโรงแรมใครรอคุณครับก็คือพนักงานโรงแรมอ่ะเพราะฉะนั้นเวสเตอร์ก็พวกบอยพวกพนักงานต้อนรับพนักงานที่ต้องมาบริการคุณเวลาคุณจะไปทำอะไรแล้วเขาจะมายืนรอคุณอ่ะนะอาทิปอ่ะเดาได้อย่างอาทิปก็คือให้ทิปคนไทยใช้ทับศัพท์นะคำนี้มันแปลว่าอะไรคุณหาก่อนใครเป็นประธานกิริยากรรมนะทีมแน่นอนเป็นอะไรครับเป็น subject นะทีมเป็น subject นะก็คือประธานนะครับ give subject มันเนี่ยดูทุกข้อเลย subject verb subject verb subject verb subject give ก็ต้องเป็นอะไรเป็น verb ให้ใช่ไหมทีนี้ผมถามว่าทีมให้อะไรนะถ้าคุณบอกว่าทีมให้ weather ก็คือทีมให้บ่อยให้อะไรวะให้อะไรให้บ่อยวะเอาบ่อยไปยกให้เพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ เห็นบ่อยมันสวยดีก็เลยหล่อดีก็เลยมอมยาแล้วก็เอาไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยมันแปลกๆแต่ถ้าทีมให้ทิปใช่ทีมให้ทิปนะครับทิปตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะจริงก็อ่านว่าทิฟนะผมก็พูดแบบภาษาไทยอ่ะทิปก็กลายเป็นกรรมเหมือนกันกลายเป็นกรรมให้ทิปกับใครให้ทิปบ่อยบ่อยก็เป็นกรรมเหมือนกันเอาละสิมีกรรม2ตัวนะฮะต้องดูว่ากรรมไหนเป็นกรรมตรงกรรมไหนเป็นกรรมรอง
นะครับกำดงไอ้กำตงนะครับกำโหชื่อเป็นเกาหลีเลยกำดงกำตงกำตงเราจะเรียกว่า direct object ทำไมถึงเรียกว่า direct object ก็ direct sale อ่ะขายตรงใช่ไหมอันนี้เป็น direct object ตัวดีนะเพราะอะไรทีมให้ติปแก่บ่อยเห็นไหมมันชิ่งมาบ่อยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า indirect object เนี่ยประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้ข้อสังเกตคือทุกประโยคคุณเห็นไหม subject verb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 จุดนี้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้คือเวลาทำข้อสอบ conversation หรือ reading ก็ตามคำยาวๆบางทีมันจะมีพวกนี้ฮะ of มี in มี from มี when อะไรไม่รู้ขยายให้มันยาวขึ้นสิ่งที่คุณต้องหาคือหา subject verb subject verb ให้เจอแล้วมันจะเริ่มแปะเอ้ยเริ่มแงะเริ่มแปลออกเองนะครับและข้อสังเกตอีกอย่างอะไรที่มี article นำหน้าเป็นคำอะไรฮะคำนามถูกไหมและกรรมเห็นไหมกรรมทุกอันเป็นคำอะไรหมดไอ้นี่ก็คำนามนะอาทิปอะก็อะไรอาร์ติเคิลนำหน้าก็คำนามกรรมทุกอันก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันชื่อคนล่ะชื่อคนเป็นอะไรฮะชื่อคนหรือประธาน subject ก็เป็นคำอะไรเสมอคำนามเสมอเพราะฉะนั้นถ้าประโยคสั้นๆแบบนี้บอกได้ไหมว่า verb มันจะใส่ได้แค่อันเดียวมันจะมี verb แค่ตัวเดียวสังเกตดูเห็นไหมเราต้องเรียนแบบนี้มันจะถึงเกิดไอเดียนะครับประโยคข้อสุดท้ายอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดหรอกนะครับแต่ก็ต้องให้ดูเอาไว้เผื่อเจอท็อปน้องให้น้องเดาว่าผู้ชายผู้หญิงถ้าบอกท็อปเฉยๆก็นึกว่าผู้ชายใช่ไหมคอร์เรตนะฮะไม่ใช่ลูกอมนะคอร์เรตเรียกนะฮะเฮอบาร์เซอร์อะเจนเทอร์แมนเจนเทอร์แมนแปลว่าอะไรสุภาพบุรุษนะน่าจะแปลออกอะเจนเทอร์แมนมีอะนำหน้าเป็นอะไรฮะคำนามถูกไหมเฮ้ยมันเป็นกรรมเหรออย่าเพิ่งคิดอย่างนี้ท็อปอะไรฮะท็อปคอร์เรตท็อปก็เป็นอะไรฮะ subject called นะฮะ called ก็คือ verb เรียกอะ her buzzer ทั้งก้อนเนี่ยฮะผมถามใหม่คุณดูอย่างนี้ท็อปเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้คือ pronoun นะครับหรือสรรพนามถ้าคุณงงว่าแบบเฮ้ยพี่รู้ได้ไงแสดงว่าต้องไปหาความรู้คุณต้องไปหาความรู้เพิ่มแล้วนะฝากไว้ไปหาความรู้เพิ่มใน Google ว่าสรรพนามคืออะไร pronoun คืออะไรนะฮะ her มันก็คือมาจากถ้าเป็นประธานคือชีอันนี้เป็นกรรมนะครับ objective pronoun นะฮะหรือสรรพนามที่เป็นกรรมก็คืออันนี้ไม่ใช่ objective pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะจะบอกว่าอะไรพี่ brother คือพี่นะพี่ชายของเธออันเนี้ยแปลว่าของเธอนะเพราะฉะนั้นท็อปเป็นผู้หญิงนะครับบางคนบอกพี่ทำไมตั้งชื่ออย่างนี้เอ้าก็ท็อปดารานีนุชก็มีอ่ะผู้หญิงป่ะท็อปดารานีนุชดาราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างคือโครงสร้างเรื่องของสรรพนามสรรพนามก็คือนามประเภทหนึ่งนะครับมันจะมาใช้โยงว่าเฮอในที่นี้แทนใครนะแล้วดูโครงสร้างประโยคนี้ท็อป subject ใช่ไหมคอเฮอบาร์เซอร์อะเจนเทอร์แมนนะใครเป็นกรรมคือทนที่ถูกกระทำพี่ฆ่าน้องน้องมีกรรมที่ต้องโดนพี่ฆ่าไอ้นี่คนเนี้ยเรียกพี่มันถูกไหมเฮอร์บาเตอร์เนี่ยเป็นกรรมไอ้เนี่ยคือน้องเขาเรียกพี่ว่าสุภาพบุรุษนะครับก็คือพี่ชายสุภาพบุรุษมากน้องเขาก็เลยเรียกพี่ว่าสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษก็เหมือนโดนชิ่งถูกเรียกมาอีกน้องดูประโยคนี้ประโยคนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมี subject แล้วมีตัวเนี้ยมาขยาย subject อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นกรรมที่มาขยายนี่อีกทีเขาจะเรียกว่ากรรมรองนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกรรมรองแต่สังเกตว่าไม่ว่าจะกรรมตรงกรรมรองทุกอันเป็นอะไรหมดเป็นคำนามหมดพอแล้วนี่คือเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือเขาก็เอามาแทรกแต่หลักๆมันจะมีอยู่แค่นี้นะพร้อมยังพร้อมแล้วไปลุยข้อสอบเลยฮะมาลุยกันเลยทีละข้อนะย้ำอีกทีผมจะเริ่มจากโครงสร้างนะครับต่อมาบอกว่าเอ้าแล้วสำนวนกับ vocab สำนวนมันจะต้องอ่านข้อสอบแบบนี้บ่อยๆนะ vocab ก็ค่อยๆเก็บไปจากการทำข้อสอบไม่ค่อยเน้นให้ท่องนะครับดูข้อสอบบ่อยๆเดี๋ยวมันจำได้เองยิ่งผิดเยอะๆเราจะยิ่งจำได้นะอ่ะก่อนอื่นดูนี่เลยหลายคนแปลไม่ออกแค่คำสั่งถ้าแปลไม่ออกก็มีโอกาสสอบตกแล้วนะฮะ alternativechoose the best แปลว่าดีที่สุด alternative แปลว่าอะไรคุณเคยฟังเพลง alternative มั้ยเพลงทางเลือกในที่นี้ก็คือตัวเลือก for the question below แปลว่าอะไรข้างใต้ก็คือไอ้คำถามที่อยู่ข้างใต้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
นะฮะ the best เห็นไหมเขาไม่ได้บอกให้เลือกข้อที่ผิดบางคนก็เข้าใจว่าไปเลือกข้อผิดอย่างเงี้ยผิดตั้งแต่เริ่มแล้วฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยจากหลักที่เราเรียนรู้กัน you bought a watch why ถ้าคุณเจอแบบนี้นะให้ขั้นประโยคเลยไอ้คำพวกนี้ why where อะไรพวกนี้คำที่มี wh จะมาขั้นประโยคจะเป็นตัวเนี้ยประโยคนี้ก็จะเชื่อมกับประโยคนี้อ่ะคุณดูรูปประโยคนี้อะไรเป็นกิริยาอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นประธาน you เป็น subject แน่นอนแปลว่าคุณใช่ไหม what อุ๊บแปลไม่ออกเดาว่ามันคืออะไรครับมันก็ต้องเป็น verb ใช่ไหม what อะ what มันก็ต้องเป็นอะไร object ใช่ไหมเป็นกรรมนะเขาจุดๆๆ what น่าจะแปลออกทุกคนนะนาฬิกาเขาอะไรนาฬิกาเขาอะไรนาฬิกาฮะซื้อเขาซื้อนาฬิกาเนี่ยบายบอสบอสนะถ้าแปลไม่ออกก็เขาทำอะไรบางอย่างกับนาฬิกาก็เดาเอาแล้วกันนะฮะ why นะฮะ why ก็คือมันจะมาใช้ขยายในขณะที่คุณ visited นะครับก็คือคุณไปพบกับ your friend นะ your friend ก็คือเพื่อนของคุณนะ in เนี่ยเวลาเจอแบบนี้นะไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปพยายามแปลมันก็ได้ตึ๊ดเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาสำคัญของเรื่องนะครับไอ้พวก in มันก็คือมาตัวแปลว่าในมาขยายสถานที่ไม่ใช่สาระสำคัญของมันนะประโยคนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญของมันถ้าแปลไม่ออกก็ไม่ถึงตายเพราะใจความเสียไหมครับนะถ้าแปลบอกว่าคุณซื้อนาฬิกาซื้อที่ไหนล่ะซื้อในขณะที่ไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ที่ UK United Kingdom อังกฤษถ้าปิดทั้งประโยคคุณซื้อนาฬิกาความหมายเสียไหมไม่เสียเห็นไหมถ้าเข้าใจโครงสร้างประโยคเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแปลทุกคำนะ and นี่ก็คือเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายบวกเป็นอีกประโยค it broke the next day ก็คืออีกวันนึงมันพังมันแตกอะนะ you took it ก็คือ take it ทำไมต้อง took เพราะอันนี้เป็นอดีตนะครับไอ้นี่ก็เป็นอดีต took ก็คือ take ช่องหนึ่งมาเป็นอดีตก็ take it back เอากลับไปที่ the store ต้องเป็นคำนามเอากลับไปที่ the store and said นะอ่ะอันนี้เราเข้าใจโครงสร้างประโยคแล้วมาขั้นตอนที่2มาดูสำนวนการจะรู้ว่าควรใช้สำนวนแบบไหนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าใครพูดกับใครข้อนี้คุณต้องใช้ไหวพริบนิดนึงเห็นไหม you ใครพูดกับใครครับ you boss ตึ๊ดแล้ว you ก็ took มีใครพูดกับคุณไหมไม่มีโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีคือเขาสมมุติสถานการณ์ว่าถ้าคุณไปซื้อนาฬิกาแล้วมันเกิดพังขึ้นมาอีกวันนึงคุณก็เลยกลับไปที่ซูเปอร์สโตร์นะครับไอ้ร้านขายนาฬิกาแล้วจะพูดว่าอะไรเห็นไหมความรู้แกมมาจะสิ้นสุดแค่นี้แหละที่เหลือคุณต้องดูสำนวนว่ามันควรจะใช้สำนวนแบบไหนนะแล้วก็ต้องดูคำศัพท์พื้นฐานนะถ้าข้อนี้หลายคนจะตอบข้อนี้เพราะมันมีคำว่ามันนี่กูแปลออกแค่นี้ take a money please เอาเงินมาเนี่ยกลับไปปล้นเขา Can I have my money back ฉันสามารถที่จะเอาเงินคืนได้ไหม Please take this away from me Take away ผมไม่เชื่อว่าคนไทยไม่รู้จักคำนี้อย่างน้อยกินกาแฟเข้า KFC คุณก็ต้องเห็นแก้วแบบ take away ถูกไหมเราใช้ทับศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวนี้แปลว่าอะไรเอามันไปเอามันไปไกลๆจากฉันได้ไหมคุยกันมันไปเลยตอนนี้ตัดทิ้งนะหลายคนตอบเพราะว่าพี่เห็นมีพีทนะสุภาพดี Would you make it better next time คุณช่วยทำให้มันดีขึ้นในเวลาในครั้งหน้าได้ไหมก็คืออันไหนมัน make sense ไหมอ่ะนาฬิกาพังคุณกลับไปบอกว่าครั้งหน้าคุณอย่าทำอย่างนี้กับใครอีกนะคุณเป็นพี่เบิร์ดเหรออย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมบ้าละนะมันต้องอะไรมันต้องไปขอเงินคืนใช่ไหมทีนี้ขอเงินคืนคุณจะเอาอะไรระหว่าง take money please กับcan you have can i have คุณเรื่องประโยคนะอันนี้ฝากเอาไว้นะครับการขอร้อง can i have นี่คือการขอร้องนะครับหรือ would you ก็พอได้นะครับแต่อันนี้ความหมายของมันไม่ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนคือมันเหมือนเป็นคำสั่งถ้าห้วนๆอย่างเงี้ยสำนวนเป็นคำสั่งถามว่าเฮ้ยพี่ใช้หลักแกมมาข้อไหนไม่มีหลักแกมมาข้อไหนเขียนแต่มันเป็นเหมือนกับอะไรฮะมันเป็นเหมือนกับไม่รู้ดิมันเป็นเซนส์ของมนุษย์อะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งมันเหมือนไปป้นเขาว่าเอาเงินมาแค่คำว่าพีทแค่นี้นะมันเหมือนกับนายกบางประเทศอ่ะที่แบบพูดดุๆแล้วตอนหลังมาแจกเงิน ตบหัวแล้วรูปหลังอัดข้อนี้เป็นคำตอบที่เวิร์กสุดตอบข้อนี้นะครับนะช่วยเอาเงินคืนฉันได้ไหมเออโอเค make sense อ่ะ
you are the owner of โอ้โหผมเห็นอย่างนี้ผมอ้วกเลยครับแปลไม่ออกเอาไงดีวะคุณจำโครงสร้างประโยคที่บอกได้ไหมคุณ subject verb the owner of for เนี่ยคำยาวๆแปลอะไรไม่ออกอ่ะคุณดูอย่างนี้เจอคำว่า the นำหน้ามักจะเป็นอะไรเสมอคำนามเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยโดยสัญชาติมันเรียกว่าสัญชาติคำนามเป็นเผ่าคำนามนะแต่จะแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเป็นกรรมด้วยตำแหน่งเป็นกรรมสัญชาติคำนามนะแต่มันแปลว่าอะไรหมายถึงชื่อมันคือชื่ออะไรไม่รู้นะฮะทีนี้คือเดาเมื่อมันเป็นคำนามมันคือสคสคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมมีคุณเดาว่าคืออะไรครับคือเป็นคนอ่ะเดาแค่นี้อ่ะ for ก็คือเพื่อมันก็คืออีกประโยคที่มาเชื่อมประโยคนี้ lasted issue แปลไม่ออกถ้าคุณเจอคำว่า off แบบเนี้ยประโยคหลังกับประโยคหน้ามันจะสัมพันธ์กันแปลคำใดคำหนึ่งออกก็พอเดาได้ lasted issue of your favorite magazine ผมไม่เชื่อว่าคนไทยแปลแมกกาซีนไม่ออกผมไม่เชื่อว่าคนไทยแปลแมกกาซีนไม่ออก he say นะเพราะฉะนั้น he say he ในที่นี้ผมถามมันคือโพนาวใช่ไหมที่ดูในรูปประโยคเมื่อกี้มันแทนใครฮะมันคือ refer to ใครหรืออ้างถึงใครก็อีกคนนี้ไงเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้คือคนที่เป็นผู้ชายรู้แล้วคนที่เป็นผู้ชายที่เกี่ยวกับร้านหนังสืออ่ะเกี่ยวกับหนังสืออ่ะมันคืออะไรอ่ะเกี่ยวกับหนังสือแล้วเป็นคนนะครับแล้วก็คุณดูเวิร์บถ้าแปลเวิร์บออกอาร์คแปลว่าถามคุณไปถามคนเกี่ยวกับหนังสือแล้วเขาจะพูดว่าไอ้คนนี้มันน่าจะอาชีพอะไรล่ะคุณลองเดาดินะเห็นไหมเรื่องของสำนวนคือดูว่าใครคุยกับใครเห็นไหมผมก็ต้องมาประเมินก่อนใครคุยกับใครแล้วค่อยมาแกะสับนะอาร์คฟอร์นะอาร์คฟอร์ก็คืออะไรครับอาร์คฟอร์ก็คือถามถึงอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคุณไปถามถึงแมกกาซีนถ้าแปล Last Issue ก็คือหนังสือ Issue คือไอ้พวกหนังสือลายที่มันออกมาเป็นลายปักลายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือหนังสือแบบเหมือน Playboy ที่มันจะออกทุกสัปดาห์ FSM อะไรประมาณเนี้ยนะผมก็อ่านอยู่แค่เนี้ย Soccer อะไรประมาณเนี้ยนะ He ก็คือเจ้าของร้านหนังสือจะพูดว่ายังไงนะ Sorry they are all out of order หลายคนจะไปตอบข้อนี้นะพอ order แปลว่าสั่ง out of ก็คือไม่มีให้คุณสั่งแล้วไม่เป็นไรอ่ะSorry เสียใจด้วย You can't have it เป็นผมนะผมตัดข้อนี้ทิ้งอันแรกนะอันนี้ให้เทคนิคการสังเกตว่าเหมือนจะเดาอ่ะเหมือนจะมั่วอ่ะข้อไหนที่มันดูเป็นปฏิเสธมันมักจะไม่ใช่นะอันนี้เป็นแทคติกนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าข้อที่เป็นปฏิเสธเวลาเป็นประโยคคำพูดมันจะดูไม่ค่อยสุภาพ Sorry you can't have it คือคุณไม่มีทางได้มันไปหรอกข้อนี้ก็เป็นปฏิเสธถ้าดูดีๆแต่มันไม่ใช่ประโยคปฏิเสธแต่มันเป็นขับที่เป็นศัพท์ที่เป็นปฏิเสธ appear แปลว่าอะไรครับปรากฏตัวให้เทคนิคเดาศัพท์ด้วย disappear คือไม่ปรากฏตัวก็คืออะไรหายมันหายไปแล้วหนังสือหรือพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีหายไปด้วย they are all sold out มันขายหมดแล้วอันนี้ก็นะดูเผินๆก็รู้แล้วว่าน่าจะถูกใช่ไหมเสียใจด้วย they are all out of order ทั้งหมดเนี่ยฮะเสียใจด้วยนะทั้งหมดนี้อ่ะคุณเดาศัพท์แบบนี้ out of order order แปลว่าสั่งใช่ไหม out of อย่างเงี้ย out of แปลว่าแบบเฮ้ยเสื้อนี้มัน out ไปแล้วอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะสั่งไม่ได้แล้วคอมพิวเตอร์ถ้าผมกดสั่งงานแล้วมันไม่ไปสั่งไม่ได้แล้วเราเรียกว่าอะไรครับพังเสียหนังสือมันเสียหมดแล้วคือยังไงอ่ะหน้าปกเป็นกระแตสุภักษรแล้วฝนสาดนมกระแตเบี้ยวอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะงงอันนี้มันน่าจะถูกกว่าถูกไหมมาข้อ3นะครับ which of these เมื่อกี้มันตัดไปนิดนึงนะฮะมาต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องข้อนี้ฮะเวลาเจอประโยคแบบนี้นะ which แล้วมีตัวเนี้ยคำถามแบบนี้นะฮะให้นึกถึงทั้งเซตของมันเลยครับตระกูลญาติพี่น้องมันที่มันเป็น WH เนี่ยมีอะไรบ้างwhoอะไรอีกครับ what อะไรอีก when where ลายมือแย่นิดนึงนะฮะอะไรอีก why แล้วก็ how เห็นไหมเราต้องเข้าใจมันทั้งเซตทั้งระบบทั้งโคตรเง่าสักหลาดมัน which เนี่ยมันประมาณว่าใช้กับพวกสิ่งของนะครับอันไหน
ชิ้นไหนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนถ้า who เนี่ยเป็นคนครับถ้า what ก็คืออะไรคำตอบที่เป็น what มักจะเป็นพวกคำนามต่างๆอ่ะนะฮะ when ก็คือพวกเวลานะครับ where ก็คือสถานที่นะฮะ why ก็คือจะต้องเป็นเหตุผลเป็น reason หรือเป็นเหตุผลเป็นการอธิบาย how นะครับ how ก็เป็นต้องตอบเหมือนกับเป็น story เป็นเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนนะถาม how จะมาตอบเวลาไม่ได้ถาม how จะมาตอบเป็นคนไม่ได้ถาม how จะมาตอบเป็นพวกคำนามคนสัตว์สิ่งของอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะตอบสถานที่ไม่ได้แล้วถาม which ล่ะนะแสดงว่าเขาต้องถามเกี่ยวกับสิ่งไหนอันไหนอะไรประมาณนี้นะครับ which of these this คือการบ่งชี้อ่ะนี่แปลว่าอันนี้นะฮะ date ก็คืออะไรครับวันที่อันนี้ศัพท์ไม่ได้ยากมากนะฮะ do you prefer นะ prefer ก็ชอบอ่ะอันไหนที่คุณว่าโอเคอ่ะ prefer ความหมายประมาณโอเคอันวันไหนที่คุณดูโอเคทีนี้ประโยคเนี้ยถ้าคุณรู้อย่างลึกว่า which มันหมายถึงพวกสิ่งของหรือว่าถามอันไหนชิ้นไหนมันจะพอเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นคำถามสำนวนนี้ใช้ในกรณีไหนครับเดทมันเป็นเวลาใช่ไหมมันเป็นเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะใช้ which ได้ทำไมมันไม่ถาม where เอ้ยทำไมไม่ไปถาม when นะแสดงว่าคุณลองคิดถึงความเป็นจริงอ่ะเวลาคนอันเนี้ยน่าจะเป็นรูปแบบการประโยคการนัดเวลามันน่าจะเอาพวกตารางเวลามาอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่า which อย่างเงี้ย which ที่อันไหนวันไหนที่คุณโอเคเนี่ยมันจะเป็นตารางเวลาใช่ป่ะตารางนัดแต่วันไหนที่คุณโอเคอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยใครพูดกับใครคือถามเรื่องการนัดเวลากันนะฮะทีนี้มาดูตัวช้อยบ้างให้พยายามละไม้ใช้ตาไปดูเลยครับที่บอกเทคนิคไอ้ข้อที่มันเป็นปฏิเสธมันมักจะไม่ถูกเพราะลองคิดในแง่ความเป็นจริงคนเราเวลาตอบกันเรามักจะรักษาน้ำใจเราไม่ค่อยพูดอะไรตอบในเชิงปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคนิคการเดานะมันเอาไปใช้ทางทฤษฎีไม่ได้นอนก็คือไม่เลยคือเหมือนมันไม่ว่างเลยอ่ะนะไอ้เนี่ยมันถามว่าวันไหนที่คุณแบบโอเควันไหนประมาณว่าจะนัดกันวันนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยวันไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบมันนัดกันได้มันโอเคอ่ะมาเจอกันได้อย่างเงี้ยไอ้นี่บอกไม่เลยนะ out of date หลายคนจะตอบข้อนี้เพราะมันมี out of date out of มันแปลว่าไม่ได้วันนี้มันไม่ได้นะแต่ out of date นี่มันคืออะไรครับเฮ้ยแต่งตัวอย่างเงี้ย out แล้วนี่แหละคือที่มาของมันคำนี้แหละแต่งตัวนี้มัน out แล้วอ่ะแก out of date คืออะไรคือมันตกยุคมันไม่ทันสมัยนะเพราะฉะนั้นใช้สำนวนนี้ไม่โอนะครับก็ตัดทิ้งอ่ะข้อนี้มาดูอันนี้ sorry เสียใจด้วยนะวันไหนคุณดูลองคิดง่ายๆนะมันคุยกันถูกประโยคไหมวันไหนที่คุณชอบที่สุดเสียใจด้วยนะมันดูตอบไม่ตรงคำถามเนี่ยแค่ไอ้ sorry นี่ก็ดูผิดแล้วอ่ะนะวันไหนที่คุณแบบที่คุณว่างที่คุณโอเคที่สุดเสียใจด้วยนะมันตอบตรงคำถามไหมเนี่ยถ้าแปลประโยคนี้ต่อ I have already คำนี้มักจะใช้กับอะไรที่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย made plan for Friday night ก็คือประโยคนี้ก็คือฉันเหมือนกับไม่ว่างแล้ววันศุกร์นะมีแผนการจะไปแรดวันศุกร์คืนวันศุกร์แล้วเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันพูดไม่ตรงคำถามกันไอ้นี่ถามว่าวันนี้ว่างวันไหนประมาณนี้ว่างวันไหนว่างวันไหนที่คุณชอบคุณมึงก็ตอบมันดีว่าวันไหนไอ้นี่บอกว่าเสียใจด้วยนะวันศุกร์เอาแล้ววันอื่นล่ะมันคุยกันไม่ตรงคำถามนะมี already อีก it already เดิมพอๆกันกับไอ้ข้อนี้เลยอ่ะ it already the middle of march ฉันประมาณว่าคิวเต็มแล้วอ่ะมันล็อกคิวแล้วมันคิวเต็มแล้วช่วงกลางเอาไอ้นี่ก็ถามว่าวันไหนที่คุณสะดวกคิวเต็มแล้วช่วงกลางคือจะเอาวันไหนก็บอกมาถูกไหมไม่ใช่มาบอกว่าตอนนี้เต็มไอ้นี่ถามก็ต้องตอบถามต่อว่าเอาแล้ววันนี้เต็มยังแต่ตอนนี้เต็มแล้วเอาแล้วนี้เต็มยังเอามีไปปาร์ตี้วันศุกร์แล้วเอาแล้วนี้เต็มยังคุยกัน8ปีไม่รู้จะคุยกันจบหรือเปล่านะข้อ4มันจะดู I have to check my calendar check ก็คือตรวจสอบไปเช็คอะไปเช็คปฏิทิน and get back to you ก็แล้วก็จะกลับมาบอกคุณวันไหนที่คุณสะดวกที่สุดอะวันไหนที่คุณโอเคที่สุดนัดกันเฮ้ยขอกลับไปเช็คปฏิทินที่บ้านก่อนนะเห็นไหมคำนี้มันดูโอเคสุดก็ตอบข้อนี้
นะข้อ4มันดูโอเคสุดนะครับมาดูข้อ4นะครับ How do you take your coffee นะ How คืออะไรฮะ How คืออย่างไรใช่ไหมดูอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำตอบที่อยู่ข้างล่างมันจะต้องเป็นการเหมือนกับอธิบายนะครับอธิบายว่าลักษณะcoffee แปลออกนะลักษณะของกาแฟเนี่ยลักษณะของกาแฟมันจะต้องเป็นอย่างไรข้อไหนที่มันไม่ได้พูดถึงลักษณะกาแฟตัดมันทิ้ง I have coffee every morning เห็นไหม every morning เป็น adverb of frequency นะครับ every อะไรพวกเนี้ยบ่อยๆสม่ำเสมอ how มันต้องถามว่า how often อย่างเงี้ยต้องถามว่า how often นะถามอย่างนี้ไม่เกี่ยวตัดทิ้งอ่ะข้อนี้นะใครตอบเอามือมาตีตัวเองเลยครับประมาณ28ทีแล้วก็ไปเอารองเท้าผ้าใบชุบน้ำเปียกๆมาตบหน้าตัวเอง28ครั้งเขาถามว่าคุณชอบกาแฟแบบไหนข้อนี้นะฉันชอบเค้กกาแฟพูดตรงคำถามกันไหมเนี่ยคือภาษาอังกฤษโดยหลักมันจะอย่างเงี้ยอย่างงี้นะ coffee your coffee กาแฟของคุณถ้ามันเป็นคำอย่างเงี้ย2อันคู่กันมันจะแปลจากหลังมาหน้า coffee cake ก็คือเค้กรสกาแฟมันไม่ใช่กาแฟใส่เค้กนะเพราะฉะนั้นคุณชอบกาแฟแบบไหนโอ้ฉันชอบเค้กรสกาแฟมันงงปะวะไม่ใช่แล้วเนี่ยตัดทิ้งนะข้อไหนอีกข้อนี้คุณชอบกาแฟแบบไหนก็ต้องอธิบายลักษณะกาแฟมาใช่ไหมสูงต่ำดำเตี้ยใส่รสอะไรเข้าไป I like it very much ฉันชอบมันมากเลยคู่ถามว่าชอบแบบไหนตอบไม่ตรงคำถามอีกแล้วเหลือข้อเดียวเห็นไหมพี่ใช้วิธีอะไรครับตัดช้อยตัดช้อยที่มันดูชัดเจนว่าไม่น่าจะใช่ออกไปก่อนเราต้องประเมินก่อนว่าถามแบบนี้มันต้องการลักษณะแบบไหนนะก็ตอบข้อนี้ I like it without cream without ก็แปลว่าไม่มี with มันแปลว่าด้วย without ก็คือไม่เอาไปใส่ด้วยก็คืออย่าเอาครีมไปใส่มันก็คือไม่มีครีมกาแฟดำนั่นเองนะครับพี่ก็ชอบนะกาแฟดำดูซาดิสดีนะครับ The Pizza Delivery Man คุณไม่ต้องไปนั่งแปล Delivery Man แปลว่าผู้ขนส่งมีเดอะนำหน้าเอาสอนแล้วมีเดอะนำหน้าคำตรงนี้ฮะฟืดมาตรงนี้ทั้งหมดคืออะไรครับทั้งหมดคือ subject has จัดไม่ต้องไปสนใจนะ verb ถูกไหม delivered your เนี่ยมันเป็น tense อันเนี้ยทั้งอันเนี่ยของมันคือเทนนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆวันอื่นค่อยอธิบายเรื่องเทนนะคนนี้มาส่งพิซซ่าของคุณที่คุณสั่งไม่ได้สับยากอะไรเลย you pay him him แทนใครครับแทนคนมาส่งพิซซ่ามันเป็นผู้ชายแน่นอนนะฮะ pay แปลว่าอะไรฮะ pay จ่ายพร้อม pay อย่างเงี้ย e payment อะไรเงี้ยแปลว่าจ่ายก็คือจ่ายเงินให้เขาและคุณจะพูดว่าอะไรนี่ก็จะคล้ายๆข้อแรกที่ถามสถานการณ์ว่าคุณต้องพูดว่าอะไร Have a tip เนี่ยทิปอะไรเนี่ยทิปคุณประมาณเนี้ยหลายคนก็เอ้ยอันนี้กูรวยทำไมอ่ะพี่กูรวย Keep the change ปกติแปลว่าอ่ะคุณดูอย่างนี้นี่สอนวิธีแปลศัพท์ด้วยลักษณะของข้อสอบข้อนี้นะผมถือว่าเยี่ยมเลยฮะดีคือวัดระดับคำศัพท์ระดับคำศัพท์นี่ไม่ใช่หมายถึงศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรอย่างเดียวนะเพราะว่า change ปกติมันแปลว่าการสลับกันใช่ไหมการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ย exchange อย่างเงี้ยการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยน change ไอโอบามานโยบาย change จะเปลี่ยนโลกอะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้คุณต้องดูบริบทของเรื่องใครพูดกับใครคุณพูดกับเด็กส่งพิซซ่าคุณจะมาแลกเปลี่ยนอะไรอะถูกไหมแลกเปลี่ยนตัวประกันเหรอแล้วมันมีคำว่าเดอะเห็นไหมฟืดหนึ่งอะถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเปลี่ยนดูบริบทของเรื่องไม่น่าจะใช่แล้วดูโครงสร้างของมันเห็นไหมทุกอย่างที่ผมสอนมันวนกลับมาเรื่องเดียวกันเห็นไหมมีคำว่าเดอะมันเป็นคำนามคำว่าเดอะเนี่ยมันเป็นอาร์ติเคิลที่ชี้เฉพาะเจาะจงเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะเพราะฉะนั้นคำว่าเดอะเชนมันหมายถึงว่าคำว่าเชนในที่นี้มันไม่ได้แปลแบบคำทั่วๆไปนะแล้วเมื่อปรากฏกับคำว่าคีแปลว่าเก็บอะไรที่คุณซื้อของแล้วคุณจะแลกเปลี่ยนการเก็บอะไรฮะให้เดาอ่ะอันนี้มันคือการเดี๋ยวทำข้อสอบvocabulary คุณก็ต้องเจอแบบนี้เก็บอะไรที่ต้องแลกเปลี่ยนกันเงินทอนไงเก็บเงินทอนไม่เถอะอย่างนั้นน่ะนะก็คื
อาจจะทอนบาท2บาทอย่างเงี้ยนะ That your reward บางคนตอบข้อนี้นะครับเพราะว่าได้รางวัลไอ้พวก D-Tag reward AIS reward บ่อยรู้อ๋อมันแปลว่ารางวัล reward แปลว่ารางวัล นะข้อนี้วัดระดับคำศัพท์ reward เนี่ยมันแปลว่ารางวัลจริงนี่คือรางวัลของคุณก็คือทิปใช่ไหมแต่ไอ้เนี่ยรางวัลใน reward มันต้องหมายถึงแบบรถเบนซ์แหวนเพชรคือคุณต้องไปกู้ชาติแล้วคุณได้รางวัลอะไรประมาณนี้ปฏิวัติแล้วได้รางวัลเป็นเก้าอี้นายกประมาณนี้ต้องแบบโอ้โหแบบสูงส่งเลยอะรีวอร์ดนี่แค่มาส่งพิซซ่าเนี่ยโอ้โหเอาแทบจะยกบ้านยกเมืองให้มันไม่ใช่นะครับอันนี้มันสับหรูเกินไปผิดระดับนะบางคนบอกนี่เลย Thank for coming คุณคิดถึงความเป็นจริงนะจ่ายเงินเสร็จบอกว่าขอบคุณที่มาที่นี่นะอย่างเงี้ยเด็กส่งพิซซ่าของมองกูก็ไม่อยากมาหรอกแต่มันเป็นงานกูมันจะไปขอบคุณทำไมเขาไม่ใช่ซานตาคลอสเพราะฉะนั้นลังเลระหว่าง2อันนี้นะครับแฮมอติปก็แบบเอาติปไปเนี่ยไอ้นี่คีปเดอะเชนถ้าเจอ2อันเนี้ยฮะมันลังเลมันแปลตรงตัวไม่ได้สักอันอย่างเงี้ยนะให้ดูว่าอันไหนดูสุภาพที่สุดข้อนี้ดีมันลังเลระหว่าง2อันเพราะว่าเอาเข้าจริงเราก็ให้ติปเขาก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะให้เขาเก็บเงินทอนไหมก็ได้มันก็ได้ทั้งคู่ปะแต่อันไหนสุภาพที่สุดสุภาพที่สุดน่าจะอันเนี้ยถ้าผมเป็นคนส่งพิซซ่าแล้วบอกอ้าวอันติปน้องมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะดูจิ๊กโก้อ่ะบอกไม่ถูกบ้านป่าเมืองเถื่อนยังไงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าคลิปเดอะติปมันไอ้คลิปเดอะเชนมันดูน้องเก็บเงินทอนไว้แล้วกันนะมันดูดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะฮะผมก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับจะเป็นทั้ง conversation ด้วยนะมันเป็น3แชร์ conversation นะเป็น vocabulary ด้วยแล้วคุณได้ฝึกเรื่องของsentence หรือว่าไอ้ตัวบทความมันจะไปออกข้อสอบพวก reading อ่ะได้โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปฝึกเอาไปดูซ้ำก็ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปเข้าห้องสอบไม่ว่าคนสอบซ่อมที่ใกล้มาถึงคนจะสอบท้องถิ่นนะคนจะสอบอะไรก็ตามต้นปีหน้าเปิดเพียบเลยนะเอาไปลุยเอาไปบู๊กันขอบคุณครับผมพี่เมนปอช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตอนผมป่วยนะฮะเสียงหายไปหลายวันแล้วก็ป่วยหนักนะขอบพระคุณทุกท่านครับ